จักรจันนะคะปีนี้ปี2567ค่ะได้มีการขุดว่านจักรจันมาตั้งแต่ปี2563แล้วนะคะที่ได้อัดคลิปไปหลายคลิปนะคะวันนี้จะลองมาดูอีกทีนึงหลังจากที่ปีนี้เว้นช่วงของการหาว่านจักรจันคือว่าว่านเข้ามาช้าค่ะจักรจันมาช้าว่าอากาศร้อนมากนะคะที่อุบลราชธานีค่ะอำเภอเมืองอุบลค่ะอันนี้นะคะเป็นที่เขาขึ้นมาใหม่นะคะจะสังเกตเห็นเป็นสีชมพูอยู่ตามพื้นดินนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะนี่ตัวเล็กๆชมพูนี่ก็ใช่นะคะมีเยอะเลยค่ะขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ฝนตกใหม่นะคะแล้วก็อากาศเริ่มร้อนอบอ้าวนะคะก็เลยมาสำรวจจะลองขุดดูนะคะโอ้เยอะแยะเลยอันนี้ก็ใช่นี่นะคะนี่เลยคือตอนขุดนี่เราจะมาลุ้นกันนะคะว่าขุดออกมาแล้วตัวเขาจะเป็นแบบไหนนี่เรามีคนตัวเล็กมาช่วยด้วยสำหรับท่านที่เพิ่งเคยเห็นว่านจักรจันทร์เป็นครั้งแรกนะคะก็อาจจะสงสัยว่าเอาไปทำอะไรนะคะหรืออาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าว่านจักรจันทร์ค่ะว่านจักรจันทร์ก็เป็นจักรจันทร์ที่ตายแล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนพื้นดินได้นะคะก็คือยังอยู่ในดินอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเชื้อรานะคะอยู่ตรงส่วนหัวค่ะแล้วก็ทำให้งอกออกมาเหมือนเป็นต้นไม้หรือเป็นดอกไม้นะคะที่เป็นสีชมพูค่ะเขาก็เลยเรียกกันว่าว่านจักรจันทร์หรือพญาต่อเงินต่อทองค่ะนิยมนำไปทำเครื่องรางของขลังนะคะซึ่งมีความเชื่อว่าจะช่วยให้มีเมตตามหานิยมนะคะค้าขายร่ำรวยค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะโดยการนำไปทำเครื่องรางของขลังก็คือนำไปปลุกเสกนะคะกับพระอาจารย์นะคะโดยในส่วนของทางช่องแพตตี้เดอะฮัสกี้นะคะก็เคยนำว่านจักรจันทร์นี้นะคะไปทำพิธีปลุกเสกนะคะจำนวนมากพอสมควรค่ะแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการมีโชคมีลาภจากว่านจักรจันทร์ซึ่งได้ถ่ายทำคลิปไปแล้วหลายคลิปค่ะหลายปีที่ผ่านมานะคะการที่จะเห็นว่านจักรจันทร์ในพื้นที่พื้นดินแถวห้องทำงานของแพตตี้นะคะจะเป็นช่วงเดือนมีนาหรือว่าเมษายนนะคะแต่ว่าปีนี้ปี2567ในพื้นที่ของอุบลราชธานีหรือพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะไม่ค่อยเห็นว่านจักรจันทร์หรือว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงจักรจันทร์ในช่วงเดือนดังกล่าวนะคะซึ่งก็พอฝนเริ่มตกเมื่อปลายช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2567นะคะหลังฝนตกก็เลยลองไปเดินสำรวจดูแล้วก็เห็นว่ามีว่านจักรจันทร์นะคะโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินจำนวนมากเลยค่ะก็เลยถ่ายทำคลิปนะคะให้กับท่านผู้ชมที่อาจจะมีความสนใจอาจจะอยากเห็นหรือว่าอาจจะไม่เคยเห็นว่ามีสิ่งแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ขุดกันเล่นๆนะคะขุดมาชื่นชมดูว่าจักรจันทร์ที่อยู่ในดินแล้วโผล่มานี่จะมีเขาแบบไหนสวยงามแบบไหนนะคะซึ่งก็ไม่ได้นำไปจำหน่ายหรือนำไปทำพิธีปลุกเสกใดๆนะคะขุดขึ้นมาแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ใส่ขวดโหลหรือว่าใส่แก้วใส่ภาชนะต่างๆไว้นะคะพอตัวเปื่อยแล้วก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาตินะคะลงไปฝังในดินเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่ฝนตกแล้วก็อากาศร้อนนะคะขึ้นมาเยอะเลยค่ะอยู่ใต้ซีเมนต์ใต้อิฐใต้อะไรก็มีนะคะนี่นะคะหญ้าเป็นป่านะคะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะคะนี่สีแดงๆก็ใช่นะคะโอ้ยยุง
นี่นะคะพื้นที่เป็นป่านะคะมีหญ้าขึ้นเต็มเลยสีแดงๆค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะว่าตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วอันนี้ก็ใช่ยุงเยอะมากแต่แค่นี้ก่อนได้นะเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดพออีไม่ใช่เห็ดทานนะไม่หรอกินได้ไหมกินไม่ได้ค่ะแต่มันอาการมันเหมือนแต่มันไม่ใช่แต่ว่าเหมือนนะในบ้านจักรจันทร์ไม่เหมือนบ้านจักรจันทร์บ้านจักรจันทร์นี่ที่มีแบบนี้แปลว่าบ้านจักรจันทร์เหมือนเห็ดหำปานเลยแต่ไม่ใช่ลูกจับได้ไหมจับได้ต้องไปล้างมือนะห้ามเอาเข้าปากอุ้ยในกองใบไม้ลองมาดูสิอาจจะอีกตรงนี้ก็มีลองสำรวจพื้นที่ต่อนะคะเผื่อว่าจะเจอเห็ดที่สามารถนำไปทำอาหารได้นะคะแต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ไม่สามารถนำไปรับประทานหรือนำไปทำประกอบอาหารใดๆได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะคะเป็นเห็ดมีพิษค่ะเดินอยู่ในพื้นที่นี้ยุงเริ่มมาก่อกวนแล้วค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ